เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผมนนท์เรียลไพลอตนะครับและวันนี้คลิปในวันนี้นะครับเราจะพาไปเล่นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือ Antonov An 225นั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเห็นไหมครับว่าผมสั้นมากเพราะว่าผมไปตัดผมมานะครับเดี๋ยวผมต้องไปสอบรอดอแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่ารอบนี้ผมจะใช้แบ็คกราวด์ที่บ้านนะแต่ว่าเผื่อใครไม่ชอบใจนะครับผมก็เลยจะขอเปลี่ยนแบ็คกราวด์แป๊บนึงนะครับทุกคนผมขอกดเข้าฉากก่อนละกันเนาะปึ๊บมานี่ทุกคนปึ๊บโอเคนี่เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะนี่ตามนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนฉากผมก่อนนะครับเนาะเพื่อความสนุกในการเล่นเกมนะTransparent background นะครับ background แบบทะลุได้ผมใช้ฉากเขียวนั่นเองเนาะของ Elgato นะครับเป็นแบบดึงขึ้นมาแล้วมันจะ stay อยู่อย่างนั้นเลยนะครับเขาไม่ได้จ่ายเนาะ 5,000 กว่าบาท9กิโลกรัมด้วยกันนะครับเป็นเวทได้เลยนะฮะเนาะโอเคแล้วก็นี่แหละนะครับนี่เป็นวิธีการเปิดคลิปแบบใหม่ลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะครับวันนี้เราจะพามาดู Antonov An 225มาดูซิว่าเป็นยังไงกันนะครับนี่อันนี้ตอนนั้นผมเล่นค้างไว้ผมเลือกเป็นไอ้นี่ไอ้ Robinson R44 นะครับเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวเราไปดูซิถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีเครื่องบินเยอะมากเลยนะครับสามารถขอมาได้เลยนะเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาทำให้นะครับนี่ผมไปโหลดแอดออนมานะ 37.4 จิกได้มั้งนี่ Antonov An 225นะครับคือผมทำโพลไปให้กับสมาชิกที่เขาจ่ายแบบเขาสมัครสมาชิกกันเนาะนะครับก็เขาก็ได้สิทธิพิเศษตามนั้นเนาะผมก็เลยให้เขาโหวตว่าอยากดูเครื่องบินที่เร็วไม่ใช่เครื่องบินที่เร็วเครื่องบินอยากให้ดูระหว่าง2 อย่างนะอยากดูเครื่องบินลบหรืออยากดูเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกไอ้แม่อยากดูเครื่องบินลบหรืออยากดูเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาเลือกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเนาะผมก็เลยเอาลำนี้มานะครับเพราะว่าลำนี้คือเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นเครื่องบินประเภทเครื่องบินขนส่งเนาะนะครับใช่ใหญ่มากๆทุกคนมีล้อ30กว่าล้อได้นะแล้วก็มีเครื่องยนต์6เครื่องด้วยกันนะครับเอาไว้ขนพวกขนได้เยอะมากเลยนะขนรถถังได้เลยขนรถไฟก็ได้นะใส่เข้าไปทั้งขบวนเลยทุกคนคือแบบโคตรเจ๋งโคตรใหญ่แบบสุดๆมากๆเลยนะไปเสิร์ชได้ Antonov อย่างนี้นะครับAntonov นะแล้วก็ An 225ด้วยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้เนาะโอเคนะมีหลายลายเลยนะครับ UPS อันนี้ Turkish Cargo Lufthansa FedEx นะครับแล้วก็มีลายของมันเองด้วยผมขอเอาลายของมันแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องเอาโหลดน้ำหนักมากหรอกผมว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อเป็นเกรียดกับเครื่องบินนี้นะครับเพิ่มน้ำมันนิดนึงโอเคแล้วเรามาดูที่ตรงไหนวะมันเพิ่มน้ำหนักตรงนี้ปะไม่ค่อยชินนะไม่ค่อยได้ใช้อุ๊ยมันมีแม็กอะไรด้วยวะน่ากลัวทำไงวะ CG อ๋อ CG คือแบบพวกกราฟิกใช่ไหมไม่ใช่อันน่าจะเป็นคาร์โก้หรือเปล่าคาร์โก้เอาออฟลิมิตฮะทำไมวะมันขนได้นิดเดียวทำไมอ่ะผมเพิ่มน้ำมันดิมันน่าจะดีขึ้นนะคาร์โก้เอาออฟลิมิตคืออะไรครับเครื่องบินนี้มันขนได้นิดเดียวผมไม่เชื่อผมขนไปสัก 60.50% ละกันเนาะตามนี้เลยนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นเนาะขนน้ำมันไป57.00% นะครับน่าจะแบบถ้า 100% น่าจะเป็นทั้งหมดที่แบบใส่ได้อะไรเงี้ยเต็มถัง 100% เนาะส่วนไอ้ตรงเนี้ยเต็ม 100% ของเพย์โหลดน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ที่ใส่ของได้ทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยเนาะน้ำหนักที่ขนได้ทั้งหมดนะครับประมาณนั้นผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเนาะโอเคเราจะเทคออฟจากสถานที่บ้านเกิดเรานะครับก็ไม่เชิงบ้านเกิดผมไม่ได้เกิดกรุงเทพผมเกิดระยองนะแต่ว่าคนดูชอบที่นี่มากนะครับ VTBS นะครับสุวรรณภูมิแน่นอนแล้วเราไปลงที่ไหนดีครับทุกคนเราขึ้นจากสุวรรณภูมิเราไปไหนได้บ้างที่มันใหญ่ๆเราไปไหนดีตรงนี้ไหมแต่น่าจะไกลเกินว่ะไม่เอาไปเชียงใหม่นะทุกคนมันเป็นชั่วโมงแล้วมันแบบนานเกินไหนเรามาดูซิหรือว่าเราจะไปบินต่างประเทศบ้างผมว่าไปบินต่างประเทศบ้างดีกว่าเนาะเครื่องนี้น่าจะไม่เคยลงที่ไทยนะผมไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินว่ามันลงที่ไทยเราไปที่แบบอเมริกาอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าเราแบบเราไปสุ่มสักที่หนึ่งในโลกนี้เนาะนะครับที่ไหนถูกใจก็ที่นั่นแหละนะฮะโอเคเนาะมาผมว่าลงตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้เลยแถวๆเนี้ยโอ้นี่เป็นcarrier นะครับ aircraft carrier นะเป็นแบบว่าไอเขาเรียกว่าอะไรไอเรือที่ขนเครื่องบินนะเนาะแต่ว่ามันเทคออฟไม่ได้หรอกทุกคนเกินไปอย่างนั้นโอเคเราเทคออฟจากรันเวย์เลยแล้วเนาะเกตมันเสียเวลานะครับโอเคเทคออฟแลนดิ้งใกล้ๆแล้วกันเนาะไม่ไปไหนไกลมากนะครับแลนที่นี่ละกันเอ้ยเทคออฟที่นี่ดีกว่าแล้วก็ไปแลนที่นั่นนะครับนี่เลยแล้วก็แลนตรงนี้เลยสวยดี arrival โอเค good one เดี๋ยวนะคือไงวะเราต้องสตาร์ทจากจุดนี้ดิ
ผมอยากจะออกทะเลอ่ะนี่ได้ออกทะเลละนี่นะครับออกมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายเนาะเสร็จแล้วเราก็มาแลนดิ้งที่ตรงนี้นะครับจากสนามบินต้นทางนะครับสนามบินต้นทางอะไรอ่ะนี่ from นี่อ่านไม่ออกนะครับนะแต่ว่าโค้ด ICAO คือ LFMD runway 17นะครับเนาะไม่ใช่ runway 17นะครับ17นะครับเขาจะอ่านอย่างนั้นเนาะแล้วก็ลงที่อะไรไม่ใช่ nice ใช่ไหมน่าจะอ่านว่า nice หรือเปล่าเนาะมั้งนะครับrunway ICAO คือ LFMN นะครับเนาะ runway 04 right นะครับ04ทางขวานะครับผมโอเคใช้เวลาประมาณ4นาทีเท่านั้นนะครับ17ไมล์ทะเลนะ nautical miles มั้งนะภาษาอังกฤษถ้าจำไม่ผิดน่าจะย่อมาจาก nautical miles นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มบินกันเลยนะครับผมมาโอเควันนี้จริงๆอยากจะเล่าเรื่องไปตัดผมด้วยนะเนี่ยเขาแบบผมบอกเขาว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่กันเขาก็กันให้ไม่ได้บอกจะเอาสั้นขนาดนี้เนี่ยสั้นแบบสั้นโคตรเลยโคตรอายเลยทุกคนปกติชอบส่องกระจกไงหล่อไงแต่ว่าตัดผมเนี่ยไม่กล้าส่องไม่อยากส่องเลยเศร้าใจแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็ยังสนุกเหมือนเดิม very nice แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนั้นที่ผมทำโพไปให้สมาชิกว่าให้เลือกว่าอยากได้เครื่องบินลบหรืออยากได้เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะเนาะตอนแรกผมใส่ช้อยเครื่องบินลบไปด้วยเพราะว่าผมคิดว่าเอ้ยคลิปที่แล้วเราทำเป็นคลิปภาษาอังกฤษเขาจะแบบบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเขาอาจจะอยากดูเครื่องบินลบอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าดีแล้วแหละครับที่ไม่เลือกกันนั้นเนาะผมบินแบบบ้ามากอะนะฮะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิสนามบินต้นทางของเรานะครับสวยมากนี่ทุกคนตามที่ทุกคนได้เห็นเลยเฮ้ยอะไรวะอย่าบอกนะว่านี่โหลดสินค้าอยู่อะคาโก้เอ้ยเมื่อกี้คือโหลดสินค้าอยู่หรือยังไงวะหรือว่ามันเป็นค็อกพิทที่มันหลุดออกมาค็อกพิทก็คือห้องนักบินนะมันเป็นห้องนักบินที่มันหลุดออกมาหรือเปล่ากราฟิกมันกากหรือเปล่าแบบไม่ใช่กราฟิกอะแอดออนเครื่องบินนะอันนี้เป็นเครื่องบินแอดออนนะผมไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อนะครับของฟรีนะครับของฟรีไม่มีในโลกมีครับเนาะแต่จะหายากนิดนึงนั่นแหละโอเคเนาะ ready to fly ไปกันเลยนะไปๆๆนี่สวยงามนะครับนี่เลยเนาะว้าว very nice โอเคก่อนอื่นนะครับผมขอ reverse thrust ไปนิดนึงก่อนละกันนะเพราะผมกลัวว่ามันจะ take off ไม่ทันอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราจะอุ้ยถ้าเราจะวิ่งด้วยรันเวย์แค่นี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นขอ reverse thrust ก่อนนะครับใช้รันเวย์ให้ได้มากที่สุดเนาะโอเคคลิปที่แล้วนะครับทุกคนฟังไปเรื่อยๆนะคลิปภาษาอังกฤษนะครับนานๆผมจะทำทีไงเนาะก็ไม่ต้องกังวลนะครับใครฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะผมไม่ได้ทำบ่อยนะนานๆผมจะทำทีนึงนะครับอุ้ยตายเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวใครมันคอนโทรลคันเร่งให้ผมเนี่ยผมไม่ได้คอนโทรลอะไรเลยนะเนี่ยเราเปิดพวกนี้ไว้ทำไมเนี่ยคือผมไม่ได้เปิดนะมันมาเปิดอะไรของมันก็ไม่รู้ดิสเพย์สองอันนี้ดิทำไงวะเนี่ยตายแล้วอะไรวะเบรกก่อนคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาตั้งแต่เริ่มเลยครับทุกคนไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็มีปัญหาโอเคช่างมันเอาใหม่ลากกลับ pull backโชคดีเรามี pullback system นะครับโอเค parking brake off ดิ start pushback ครับนี่เริ่มมาก็มีปัญหาเลยนี่ speed มาสิทำไมผมเก็บนี้ไม่ได้ spoiler air brake เก็บไม่ได้วะมันอยู่แถวๆนี้ป่ะ 0% ป่ะspeed brake อ้าวมันต้องเลื่อนมาทางไหนวะเอามันขยับไม่ได้ทุกคนแอดออนนี่ไม่ดีเลยเฮ้ยทำไม speed brake เอาลงไม่ได้วะอ๋อผมกดผิดปุ่มแต่ปกติผมก็กดปุ่มนั้นนี่วะช่างมันเถอะโอเคเดี๋ยวผมถอยไปให้มันถึงปลายรันเวย์เนาะแล้วเดี๋ยวมาอัดคลิปกันต่อไหมทุกคนทำไมมันค้างๆกึกกักกักกักงี้เนี่ยนี่นะครับระหว่างนี้ผมขอคุยเรื่องนี้นิดนึงคลิปที่แล้วใช่ไหมทุกคนถ้าดูไปเรื่อยๆนะแรกๆอาจจะแบบพี่ก็พูดดีอยู่นะอะไรเงี้ยในคลิปหลังๆถ้าดูไปนานๆนะจะรู้ว่าพูดไม่รู้เรื่อง พูดไปพูดมาผมยังคิดว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่อง stop pushback ก่อนอะไรของมันเนี่ยต้องใช้ตัว Y แล้วแหละทุกคนเสียเวลากับไอ้นี่มากละเฮ้ย
ทำไมบางปุ่มมันกดไม่ติดวะเอออย่างนี้สิอืมไม่ต้องละ push back อืมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับกลับมาเริ่มใหม่เนาะเมื่อกี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยรีสตาร์ทเกมนะครับโอเคนะทุกคนโทษทีครับที่เสียเวลาที่ทำให้เสียเวลานานๆจะเห็นผมแบบนี้นะครับโอเคเร่งเครื่องก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้รันเวย์เท่าที่มันให้มาเนี่ยแหละเนาะแล้วเราก็ปล่อยเบรกแล้วเราก็พุ่งไปเลยนะครับโอเค I don't care แล้วครับว้าวสวยดีนะแปลกๆดีไม่ค่อยชินอุ้ยตายแล้วรันเวย์สั้นแค่นี้ไม่ขึ้นแน่นอนมีเรืออยู่ฝั่งนั้นด้วยว่ะเห็นนะเรือใหญ่เลยนะมาจอดอะไรเทียบท่าเรือใหญ่อย่างนั้นเขาจะไม่มาเทียบท่าอย่างนี้นะเพราะว่าอ้าวอยู่เครื่องมันก็ไปช่างมันแล้วกันนะผมไม่นี่ละผมจะเทคออฟละทำไงวะขึ้นดีอ้าวไม่ได้ละไม่โอละเอ้ยเมื่อกี้มัน V1 ละเออทำไมเมื่อกี้เราไม่ใช้อันนี้วะทำไมเมื่อกี้เราไม่ใช้ตัว Y วะแปลกใจมาเอาใหม่นะครับโอเคฮะทุกคนคลิปที่แล้วผมใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมทุกคนก็เลยอาจจะแบบว่าพยายามตั้งใจฟังนะครับจนลืมโฟกัสที่หน้าผมว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่ถ้าดูดีๆนะครับจะสังเกตว่าผมได้ติดตั้งไมค์ใหม่นะครับมันไม่ใช่ไมค์ใหม่หรอกครับมันคือไมค์เดิมแต่ว่าเรามีขาอาร์มแบบใหม่ทุกคนเห็นไหมขาอาร์มแบบใหม่นี่ดีมากๆเลยนะครับชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะเฮ้ยทำไมแฟลปมันไม่ลงวะแฟลปค้างทุกคนโอ้โอ้มันโดนแล้วมันโดนพื้นแล้วเมื่อกี้ผมเชิดเยอะไปนิดนึงช่างมันนะครับทุกคนเป็นประสบการณ์เทคออฟที่แย่มากเลยรันเวย์สั้นๆไม่เหมาะอะไรเลยไม่มีอะไรเข้ากันเลยครับมาเอาแมปมาสิมาดิเอาไหนไฟล์ทแพนเราอะเราต้องเลี้ยวแล้วเว้ยเลี้ยวซ้ายเครื่องนี้ก็สปีดค่อนข้างเร็วอยู่นะสปีดแบบเร่งความเร็วขึ้นนะกดเก็บล้ออยู่นะทุกคนเก็บได้เนาะโอเคนะครับคือจริงๆแล้วมันเก็บได้ไงแต่ว่าไม่รู้ว่าในเกมนี้มันทำมาดีเปล่าไม่ใช่ในเกมหรอกแบบคนทำม็อดเข้ามาทำมาดีเปล่าโอเคนะครับนี่เป็นไฟล์ขนส่งที่ของข้างในไม่น่าจะอยู่ดีว้า ว อีกอย่างหนึ่งทุกคนถ้าสังเกตดีๆนะครับนอกจากเรามีขาไมค์อาร์มเป็นนอกจากเรามีขาไมค์เป็นขาอาร์มแบบใหม่แล้วกล้องเรายังเปลี่ยนไปด้วยนะครับกล้องภาพมันชัดขึ้นเห็นไหมทุกคนแล้วผมเปลี่ยนมุมจากมุมด้านหน้าผมเป็นมุมข้างๆส่วนไม่ต้องสงสัยนะครับสี่เหลี่ยมสีแดงๆที่หน้าพี่คืออะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนั้นยังหาวิธีแก้ไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะไม่มีละไอ้สี่เหลี่ยมสีแดงๆนั้นนะครับผมจะไปถามทีมกล้องมืออาชีพว่ามันคืออะไรเพราะผมใช้กล้องแบบโปรเฟชชั่นอลไงแล้วใช้ไม่เป็นคือมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่เคยได้ใช้ไงคือสมัยก่อนพี่ผมจะดูนกไงเขาก็จะใช้กล้องตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาซื้อกล้องใหม่ไงมันแบบไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราก็ซื้อมา 2-3 ปีแล้วแหละกล้องใหม่คือพี่ผมซื้อกล้องใหม่ 2-3 ปีที่แล้วเนาะแล้วก็กล้องใหม่นั้นมันเป็นตัวที่แบบท็อปกว่านี้เป็นตัวเจ๋งกว่านี้ไงตัวใหญ่กว่านี้ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยมาให้ผมใช้แรกๆผมก็ใช้ดูนกเราก็ไปดูนกด้วยกันไปดูธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคือที่บ้านแบบเที่ยวธรรมชาติบ่อยมากทุกอาทิตย์สมัยก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็โควิดด้วยแล้วก็แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องการเรียนด้วยอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่นะครับเนาะผมก็ไม่ได้ใช้กล้องนี้ด้วยไงใช่แล้วก็มันก็แบบว่างๆอยู่ที่บ้านนะครับผมก็เลยทำไมเราไม่มาทำเป็นเว็บแคมเพราะพ่อผมก็ต้องยืมเว็บแคมไปใช้ด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอานี้มาทำเป็นเว็บแคมลองดูนะครับต้องไปซื้อแคปเจอร์การ์ดมาด้วยนะครับประมาณ1,000กว่าบาทเนาะแต่ว่าได้ภาพที่ผมรู้สึกว่าคมขึ้นนะใช่ไหมครับเนาะภาพคมขึ้นความละเอียดดูดีขึ้นนะแล้วผมก็ดูแต่ผมหล่ออยู่แล้วนะผมก็แบบ
เออคนหล่ออยู่แล้วกล้องไหนก็หล่อนะครับโอ้โคตรโมเลยเมนข้างล่างนะถ้าใครดูมาถึงตอนเนี้ยเดี๋ยวไปกดไลค์ให้ไอชมตัวเองเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบชมตัวเองแค่ในเวลาที่อัดคลิปนะเวลาคุยกับเพื่อนผมก็ชมตัวเองเพื่อนบอกไปหาหมอผมบอกว่าไปหาหมอทำไมไม่ต้องสัญญกรรมแล้วผมหล่อจนสัญญกรรมไม่ได้แล้วโอ้โหทุเรศมากกล้าพูดเนาะแต่พอตัดผมแล้วไม่กล้าพูดเลยเหวอเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขอโฟกัสที่การแลนดิ้งก่อนนะทุกคนคือตอนแรกเราจะไปแลนดิ้งที่รันเวย์ด้านขวาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะไม่ทันแล้วแหละต้องไปด้านซ้ายเนาะผมดันมาจัดเครื่องตรงด้านซ้ายเฉยเลยแต่ตอนนี้ผมต้องเอาล้อลงแล้วแต่ผมยังเอาล้อลงไม่ได้เลยมันบอกโอเวอร์สปีดอยู่เมื่อกี้นี่มันเอาลงได้ละเอาลงได้ละจะให้ผมแลนจากค็อกพิทไหมครับเออผมลืมไปเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมรีเพย์ในเกมเนี้ยยังใช้ไม่เป็นเลยโปรแกรมรีเพย์ที่เขาอินคลูดมาให้แล้วอะไม่รู้ว่าใช้ไงนั่นแหละยังไงก็ตามขอแลนก่อนนะเห็นไหมทุกคนมันมีแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไฟล์แพลนนะมันเป็นแบบเป็นเป้าอย่างเงี้ยข้างๆเห็นไหมเออผมขอไปแลนตรงตามเป้านี้แล้วกันเนาะเฮ้ยมีเครื่องบินข้างหน้าเราด้วยว่ะโอ้โหโชคดีจังเลยได้มาปรากฏในคลิปโอ้โหเป็นการคอนโทรลที่แย่มากผมรู้สึกว่าเครื่องนี้มันใหญ่แล้วมันเหมือนอืดอาดหน่อยมันคอนโทรลได้ช้ากว่าเซนซิทิวิตี้จะไม่ดีเท่าเครื่องเล็กเนาะเนี่ยผมจะตายไหมเนี่ยโอ้ยมันเลี้ยวเองอีกเนี่ยมันเลี้ยวเองอีกออโต้ไพลอตอันนี้เปิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอาไม่เปิดอยู่นี่ว่ะอะไรวะ40 30 20โว้แรงจังวะโว้มันกระแทกแรงจนมันพุ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งได้เลยฟันทาสติกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้ผมขอทำ water landing ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งผมจะมา landing ให้ดีๆจะโดนน้ำแล้วว้าวไม่เหมือนจริงเลยไม่มีความเสมือนจริงเลยครับน้ำในเกมนี้ไม่เหมือนจริงเลยแม้แต่นิดเดียวกลับขึ้นไปเอากลับขึ้นไปไม่ได้ด้วยอุ้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 ยชืบนี่อุ้ยยาเครื่องนี้แอดออนไม่ดีเลยอะโอ้ไม่ประทับใจเดี๋ยวผมขอแลนดิ้งรอบเดียวเราก็พอละนะครับทุกคนอือฮึผมมีเรื่องอะไรจะเล่าอีกวะเตรียมเรื่องมาประมาณนึงอยู่อ๋อมีการหนึ่งแป๊บนึงผมเจอมีมันหนึ่งตลกมากใน IG ขอแชร์หน่อยถ้าใครตาม IG ผมนะผมเอาไอ้มีมนั้นไปโพสต์ในสตอรี่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่อยู่ไหนวะบันทึกไว้นี่อันนี้เลยอันนี้น่าจะบันทึกไว้นะนี่ชืบอันไหนวะฟืบนี่ไงมุกมันอยู่นี่มุกอยู่ไหนนี่คือทุกคนผมไปเจอมีมันนี้ใน IG นะมันมีตัวละคร2คนมีตัวคนแรกคือผมคนที่2คือครูผมบอกว่าเราจะโดนลงโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือเปล่าครับครูบอกแน่นอนสิว่าต้องไม่เอ๊ะแน่นอนว่าต้องไม่โดนสินึกภาพนะเราจะโดนลงโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือเปล่าครับครูบอกแน่นอนว่าต้องไม่สิแน่นอนว่าต้องไม่โดนสิแล้วผมก็บอกว่าอ๋อคือผมไม่ได้ทำการบ้านมาครูก็เลยบอกว่าฟังกูนะไอเด็กเวร
เราจะโดนลงโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือเปล่าครูก็อาจจะคิดว่าแบบสมมติเราไม่ได้แกล้งเพื่อนแต่เราจะโดนลงโทษในฐานะแกล้งเพื่อนไม่ได้ไงแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่ได้ทำคือแบบสิ่งที่ไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำการบ้านเนี่ยแล้วก็แบบอันนั้นข้อยกเว้น อันนี้ชอบมากมา Antonov and 225 ready for landing runway 04 right เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันโหลดเร็วขึ้นหรือเปล่าสำหรับผมมันโหลดเร็วขึ้นอยู่นะใช่ไหมแป๊บเดียวเองนะครับอย่าทำให้ผมขายหน้านะรีบๆโหลดเร็วๆเร็วๆเร็วเนี่ยมันชอบมาค้างนะจุดๆนึงอะนี่นี่นี่ตอนนี้มันค้างอยู่เห็นไหมทุกคนกล้องนี้ไม่รู้เป็นไรนะใช้ไปสักพักนึงแล้วมันจะดับไปอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็น power saving mode มั้งตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเนาะ I'm back โอเคนะครับตอนนี้เครื่องเรา flaps น่าจะ full แล้วแล้วก็ landing gear พร้อมที่จะ landing นะครับว้าว very beautiful มันต้องเซตนี่ไงมันชอบเซตอัตโนมัติเนี่ยมีใครรู้วิธี disable แบบทำให้มันกลายเป็นอย่างนี้ได้ไหมตอนเริ่มมันชอบมีแบบนู่นนี่นั่นมาๆๆไม่ต้องใช้แมปละจ้าเอ้ยอันนั้น objective ป่ะปิดไปเลยนี่เดี๋ยวนี้คือมันมีแบบมันมีนี่มันมีอินดิเคเตอร์บอกอยู่ในนี้ด้วยนะครับสมัยก่อนมันจะมีอินดิเคเตอร์แค่ตอนที่เราอยู่ข้างนอกเครื่องใช่ไหมถ้าเราอยู่ในเครื่องเราต้องดูอินดิเคเตอร์ในเครื่องใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีอินดิเคเตอร์ให้เราดูแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ในเครื่องนี้แม่งก็แปลกๆอยู่เนี่ยเครื่องแอดออนนี่แม่งทำมาไม่สมบูรณ์แน่นอนไม่เป็นไร anyways นี่นะครับ ready for landing แล้วนะจ๊ะ flaps full แล้วนะจ๊ะ30 degrees นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่า landing speed เราควรจะ landing ที่เท่าไหร่คลิปมัน21นาทีแล้วว่ะเร็วมากเลย21นาทีนี่ landing speed นะครับ266ถึง162น็อตทำไมมัน range มันกว้างจังเลยเนี่ยตั้ง104ต่างกันตั้ง104นี่ว้าวเอาสัก100 165 166ประมาณนี้แล้วกันเนาะตอนนี้เราก็อยู่ประมาณนั้นพอดีโอเคปิดลงไปเลยถ้าเราแลนเร็วเกินเนี่ยมันก็กระแทกสิครับ bouncing นะแต่ว่าตอนนี้เราเอาหัวลงเยอะเกินไปหน่อยหนึ่งเนาะ VS กำลังลดอยู่นะครับดีมากๆเนาะที่รันเวย์รู้สึกว่ามันจะมีไฟ4ดวงนะครับถ้ามันเป็นเรียงกัน4ดวงเนี่ยเขาเรียกว่า PAPI นะครับ PAPI มั้งมันเป็นไฟที่บอกระดับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วมั้งว่าเราอยู่สูงไปไหมอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่สูงไปรู้สึกว่าจะเป็นสีขาว4ดวงถ้าเราอยู่สูงไม่มากก็สีขาว3ดวงสีแดง1ดวงถ้าเราอยู่กลางๆ กำลังดีแบบเหมือนตำแหน่งอะสมมติคือมองจากความสูงที่เราอยู่มองจากมุมที่เรามองมาที่รันเวย์นะที่ไฟนั้นอะถ้ามันเป็นสีขาว2ดวงสีแดง2ดวงเนี่ยแสดงว่าความสูงกำลังดีแต่ถ้าสีแดง3ดวงสีขาว1ดวงเนี่ยแสดงว่าต่ำไปหน่อยนึงแต่ว่าถ้าสีแดง4ดวงเนี่ยคือต่ำไปมากนิดนึงอะไรเงี้ยคือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะก็คือควรจะขึ้นไปนิดนึงเนาะคือแบบใกล้ลงแล้วทั้งที่มันยังไม่ควรจะต่ำขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างละเอียดอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับคือผมคอนโทรลเอนจินไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรเนี้ยน่ารำคาญมากนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ถ้าผมคอนโทรลไม่ได้ผมก็จะชัตดาวน์เอนจินไปเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมว่าผมควรชัตดาวน์เอนจินละโอเคชัตดาวน์เอนจินเนาะเพื่อป้องกันนะครับเมื่อกี้ผมคอนโทรลเอนจินไม่ได้เนาะไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆมันก็แบบUncontrol ชัตดาวน์ไปละเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่แป๊บนึงนะความเร็วเราเริ่มตกตายแล้วมันบอกให้แลนด์162ถึงเท่าไหร่นะ266ใช่ไหมนี่มัน140กว่าเลย Too slow ตายแล้วก็เอ้ยเร่งเร็วๆดีวะตายแน่เลยตายเร็วๆเร็วมัน 13% อยู่ 14% มันต้องถึง 20% มันถึงจะแบบเร่งเครื่องขึ้นยกขึ้นไปได้อะมันต้องเลยนั้นไปก่อนแล้วมันถึงจะแบบพุ่งขึ้นได้เร็วๆดีเฮ้ย21แล้ว please no ไม่รอดแน่นอนขึ้นไปนิดนึงดิอ๋อขอขยับเดินหน้าไปหน่อยนึงนะโคตรโกงอะอ้าวแม่งขึ้นเฉยเลย no no โอ้โหพอผมจะดันขึ้นมันก็ลงพอผมจะดันลงมันก็ขึ้น
เครื่องนี้แม่งแบบไม่ดีเลยบินไม่ดีเลยตายแน่นอนตายแน่นอนตายแน่นอน We're gonna dead We're gonna have crash Follow guideline and land on destination runway Why? Why?โอ้โหเครื่องนี้แม่งสุดๆบอกเลยสุดๆโอ้กดผิดคือปุ่ม Y ผมมันเวิร์กไม่สมบูรณ์นะมันเวิร์กบางปุ่มไม่รู้เป็นอะไรฟังก์ชันมันไม่สมบูรณ์โอ้ no พังหมดแล้วไปหมดแล้วของข้างในนั่นน่ะใครให้เครื่องมันเร่งเองวะผมปิดเครื่องแม่งเอ้ยเอ้ยนอบโอ้ยถ้าลงอย่างนี้ล้อหน้าแม่งไปแล้วนะไฟลุกไม่ก็หักไปแล้วผมว่าโอ้โหความเร็วสโตลวอปบูมเฮ้ยมันดูนิ่มจังวะนี่ขนาดสโตลนะเนี่ยทุเรศมากยังหาจังหวะชมตัวเองได้เออหยุด reverse ว้าวรอดได้ไง it's miracle โอเคนะครับจริงๆผมอยากจะทำไฟล์อีกรอบนึงนะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปต่อกันผมขออย่างนึงนะทุกคนถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ดูคลิปเรานะครับยังไม่ได้กดติดตามผม 62.9% นะครับกดติดตามแล้ว 37.1% นี่เป็นข้อมูลจาก YouTube นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับโอเคถ้ากดติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะได้เล่นเกมนี้ต่อแล้วทุกคนจะได้เล่นนั่นแหละพาไปบินต่อนะครับโอเคไม่พูดติดขัดเฮ้ยนี่มันลุกลาปะเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมรันเวย์เอียงๆสั้นๆสโลปเนี่ยลุกลาไหมผมว่าลุกลาโอเคเมื่อกี้เรามีประสบการณ์แย่มากกับสนามบินนี้กับเครื่องบินนี้นั่นแหละจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนเครื่องนะเอาเครื่องที่ผมถนัดแล้วกันเนาะเครื่องไหนดีวะนี่แล้วกันเนาะผมชอบนี่ผมชอบอีนี่นะครับไอ้787 Dreamliner นี่เอาสายการบินอะไรดีนะจืดๆต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 ืดๆเอมิเรตส์ไหมทำไมเอมิเรตส์สองอันนี้มันสีมันเวอร์จินอันนี้แล้วกันเวอร์จินแล้วกันนะไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยู่ใน developer mode เนี่ยมันสามารถสร้างสนามบินในเกมได้ด้วยนะครับสร้างที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะให้มันมีเนาะแล้วเราก็ใส่รายละเอียดนู่นนี่นั่นได้แต่ผมยังทำไม่เป็นเดี๋ยวผมไปดูวิดีโอมาแล้วเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับอย่าลืมแล้วกันเนาะเตือนๆกันมานะครับเมนไว้ข้างล่างเยอะๆเดี๋ยวมาทำให้นะครับ The assistant menu allows you to customize the level of assistant and the type of aircraft อ่านไม่ทันเกือบจะทันแล้วเมื่อกี้นี่ Virgin Atlantic very beautiful wow whoa whoa ไหนดูสินี่มันเปิดอัตโนมัติอีกละโคตรเกียดเปิดดิวะอะไรที่อยากให้เปิดไม่เปิดอะไรที่ไม่อยากให้เปิดนี่เปิดจังเครื่องนี้มันคอนโทรลง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยบิดไปมันก็ไปเลยไงรู้สึกว่าแบบความเซนซิทีฟมันมากกว่าไงเซนซิทิวิตี้มันมากกว่าแล้วสำหรับผมชอบมากกว่าเนี่ยในฐานะผมเลี้ยวมันก็เลี้ยวเลยนะผมหมุนกลับมามันอาจจะแบบช้ากว่านิดนึงผมก็เข้าใจได้เพราะมันต้องแบบมันต้องค่อยๆบิดกลับมาหน่อยนึงอะแต่ว่าเครื่องแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าแบบผมรู้สึกว่าผมใช้ไซส์สติ๊กอันเนี้ยแล้วมันบินเครื่องนี้ง่ายมากคือมันแบบเหมือนได้ตามใจอะได้ตามสั่งอะแต่ว่าพอไปบินเครื่องใหญ่แอนโทนอฟนะกว่าจะเลี้ยวได้นะแล้วพอเราเลี้ยวมันไปใช่ไหมเราจะเลี้ยวกลับใช่ไหมมันต้องใช้เวลากว่าแบบมันเครื่องใหญ่ไงนึกออกใช่ไหมแล้วก็น้ำหนักมันเยอะด้วยไงเนาะแล้วเราก็ขนน้ำมันเยอะด้วยนะครับมันก็เลยทำให้มันแบบซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกเนาะ get even more complicated นะโอเคผมว่าเราช้าไปหน่อยนึงนะ
ดูสิ landing speed นี่ไงเห็นไหมทำไมอันเมื่อกี้ range มันกว้างมากแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็น range มันให้มาเป็นค่าเลย EST น่าจะย่อมาจาก estimate นะครับแปลว่าค่าประมาณ take off speed estimate 122 knots นะ landing speed ก็126 knots stall speed ก็คือ97เราต้องแลนด์ประมาณ126 knots นะครับโอ้ยังถือว่าตอนนี้ยังถือว่าเราเร็วไปนะเนี่ยเครื่องนี้แม่งดีจริงๆอะทำไมเดี๋ยวนะไอ้นี่คืออะไรวะมันคือเงาเหรอโคตรแปลกเลยหัวเครื่องนี้มันแปลกๆป่ะมันดูแบบมนๆไม่รู้ดิคล้ายๆกับ350นะแต่มันก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับมันไม่เหมือนกันนะแต่มันคล้ายกันนิดนึงนะครับแต่ดูปีกดิปีกเครื่อง Boeing รู้สึกว่ามันจะโยกได้มากกว่าป่ะเครื่อง Airbus อย่าง380อะไรเงี้ย7ไอ้380 350ลองไปสังเกตดูนะเวลา take off landing ปีกไม่ค่อยโยกมากแต่ของ Boeing นะถ้าสมมุติเราเล่นยิ่งเล่นในไฟท์ซิมยิ่งชัดเลยนะสมมุติเราแบบ747ใช่ไหมเราแบบบินขึ้นไปสูงๆแล้วเราก็บินดิ่งลงมาใช่ไหมแล้วพอเราจะเลี้ยวกับแบบเลี้ยวตอนที่มันใกล้ๆพื้นแล้วเราจะเลี้ยวแบบเหมือนเอาชีวิตรอดอย่างนั้นนะเชิดขึ้นอย่างนั้นนะปีกมันจะแบบบางเกมมันทำแบบปีกมันกลายเป็นเลี้ยวเป็นแบบอย่างนี้เลยอะนึกออกใช่ไหมคือมันแบบกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะดูนะในเกมนี้มันก็พอจะเห็นภาพนิดนึงอย่างอันเนี้ยนะเห็นป่ะปีกมันโคตรโค้งเลยนะอย่างเงี้ยเงี้ยโคตรโค้งเลยอะนะครับซึ่ง Boeing จะเป็นเครื่องที่ปีกโค้งๆอย่างนี้นั่นแหละเห็นบ่อยอย่างลำนี้ก็เห็นอย่าง747ก็เห็นนะครับเนาะ787 747อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ Airbus อย่าง Airbus 380เนี่ยไม่ค่อยเห็นปีกโยกนะปีกมันจะค่อนข้างนิ่งกว่ามั้งมันอาจจะแล้วแต่สไตล์มั้งครับไม่รู้สิอันนี้ผมไม่รู้นี่ Virgin Atlantic สวยมากเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังนี้เขาทำมาไม่ดีนี่ว่าเห็นไหมข้างหลังเนี้ยมันกลับด้านเนี้ยเขาไม่กลับให้เนี้ยอะไรเนี้ยชีวิตเครื่องบินจริงๆมันต้องกลับให้นะเราเร็วไปอีกแล้วครับดับเครื่องเนาะอันนี้เร็วไปแบบเห็นได้ชัดอยู่ผมว่าผมรอดนะรอดไหมวะสตาร์ทเครื่องกลับมาก่อนแล้วกันเนาะเซฟๆนะครับโอเคอยู่นะวึบวึบวึบโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าเราจะแลนดิ้งด้วยสปีดที่มันบอกนี่เราจะต้องแบบเชิดมากๆอะโอ้ยรอดไหมวะไม่ได้แล้วไม่รอดว้ายโฟร์ทีแล้วแม่งเทนละแลนดิ้งเกียร์แลนดิ้งเกียร์ว้ายมันเป็นที่ผมแล้วละไม่เป็นไรรอบสุดท้ายทุกคนผมจะขึ้นจากตรงนี้แล้วผมจะแบบยกตัวเองไปไว้อีกที่นึงอะนี่เห็นไหมไฟ4ดวงนี่เห็นไหมเขาน่าจะเรียกว่าพาพี่นะครับน่าจะเป็น4ดวงนี้นี่แหละเนาะตอนนี้เราอยู่ต่ำไปไงเห็นไหมจริงๆแล้วเราถ้าจะแลนด์เราจะต้องมาแลนด์ประมาณใกล้ๆพาพี่พอดีมั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งตอนนี้เราอยู่แบบเมียนตรงนี้เราต้องอยู่ประมาณตรงนี้มั้งแต่ว่าตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ไงมันก็เลยแบบต่ำไปไงเนี่ยเห็นไหมพาพี่มันเปลี่ยนสีได้สีแดงกับสีขาวเนาะเป็นไฟแบบนี้เลยตอนคืนยิ่งเห็นชัดเลยนะสวยเลยนะครับเนาะสวยมากแล้วก็แบบชอบมากเลยเจ๋งมากนี่เดี๋ยวเทคออฟขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเนาะ3 2 1ว้าวถ้าเราเทคออฟแบบชันขนาดนี้จริงๆต้องระวังเทลสไตรค์นะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นนะครับเทลสไตรค์คือแบบตูดขูดพื้นอะเอาง่ายๆนะภาษาบ้านๆโอเคกดตัว Y ผมย้อนกลับไปขอย้อนกลับไปทำแลนดิ้งนิดนึงที่ผมเทคออฟขึ้นมาเพราะผมจะย้อนกลับไปทำแลนดิ้งนี่แหละไอ้ปุ่มไอ้ขึ้นลงของผมไม่รู้มันไม่เวิร์กอะไม่รู้เป็นไรโอเคอุ้ยตายแล้ว too fast ยังไงดีละเราอุ้ยความเร็วดีขึ้นแล้ว มาไอ้พวกไฟไอ้กรอบข้างๆนี่มันเป็นนีออนเลยนะทุกคนเห็นไหมแล้วมันมีสะท้อนบนน้ำด้วยนะบางครั้งนี่สวยงาม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 รอบนี้ proudly presented butter แรงนิดหน่อยป่ะแต่ไม่แย่นะอันนั้นดีมากนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอ take off โอ้ยนี่ tail strike แล้วนะถ้าอย่างเงี้ย tail strike เห็นป่ะเห็นป่ะตูดขูดพื้นนี่นึกออกยัง
ถ้าใครนึกไม่ออกเนาะเป็นแบบนั้นเลยนะครับโอเคผมจะไปทำเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคพอเราขึ้นมาได้ความสูงสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กดที่ตัว Y แล้วเราก็ย้อนกลับไปเอ้ยมันมีเครื่องบินอยู่ตรงนั้นด้วยว่ะ Y สิไม่ได้แล้วต้องไปแล้วต้องไปหาเขาแล้วต้องไปปั่นป่วนคนอื่นเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเห็นไหมรอบนี้แลนจากคอกพิทนะเห็นไหมไอ้เครื่องนั้นอะเหมือนเขาจะแลนได้ไม่ค่อยดีนะใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูใครเป็นพี่วะวัดอุ้ยตายแล้วช้าไปนะเนี่ยแลนดิ้งโซนแย่มากคือผมอยากจะให้มันบัตเตอร์ 40 30 20 10นี่แลนละนุ่มมากเนาะนุ่มไหมล่ะครับนี่อะไรวะ EVA Air อ๋อไม่ใช่ Flight Simulator Why ผิดโค้งนิดหน่อยเฮ้ยเขาอยู่ข้างหลังเราเลยว่ะ Why ฉันแซง ปัญญาอ่อนนี่แรกๆนะเมื่อกี้แบบตอนต้นๆคลิปอ่ะไม่รู้เป็นไรคันเร่งมันเหมือนโดนคอนโทรลแบบออโต้อะแต่ตอนนี้ผมคอนโทรลคันเร่งได้ละครับไม่รู้มันเป็นไรเมื่อกี้อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้เล่นเกมนี้เลยอ่ะไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยทำโปรเจกต์ที่โรงเรียนทุกวันเลยครับทุกคนวันที่ได้ไปโรงเรียนก็คือทำที่โรงเรียนถึง2 ทุ่ม 3 ทุ่มอ่ะ2 ทุ่มประมาณนั้นนะแต่วันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็คือทำอยู่จากบ้านนี่แหละซูมแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นชีวิตลำบากนี่แหละโอเค ready V1 rotate นี่สวย positive rate gear up นี่สวยว่ะ wonderful line up with destination runway follow guidelinesแอนอ่านไม่ทันว้าวขอทำอะไรกวนๆหน่อยนะวิเย่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 เลี้ยวแบบบ้าคลั่งอุ้ย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 มีไกด์ไลน์ด้วยมีไกด์ไลน์ด้วย on approach follow instruction to enter the traffic pattern at the arrival airport at the arrival airport for extraguide อะไร guidance อ่ะก็คือนักเต้นใช่ไหมแต่เขาเรียกอะไรเป็นไกด์สำหรับการเต้นไม่ใช่เมื่อกี้มัวแต่เล่นมุกอ่านไม่ทัน ผมรู้สึกว่าผมทำคลิปภาษาไทยพูดรู้เรื่องกว่าเยอะเลยแล้วก็สนุกกว่าด้วยผมก็สนุกกว่าด้วยไหนวะ point of interest ก็คือรันเวย์นั้นนั่นเองโว้มุมนี้สวยเลยเห็นความบ้าคลั่งเร็วๆๆดิ make it quick โอ้โหเลี้ยวแบบนี้นี่โดนไล่ออกโอเค good clear to land เอ้ย black clear to land runway 04 light 2500ดีดู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 ดีแล้วเดี๋ยวจะไปอัพให้น่าจะวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้ดูกันบน YouTube วันอังคารเนาะฮะวันอังคารที่1เอ้ยไม่ใช่วันอังคารที่30อยู่นะโอ้ยน่าจะได้ดูคลิปกันวันอังคารที่30เนาะซึ่งวันนั้นผมก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วนะครับส่วนวันพุธที่1เนาะสอบรดไม่เข้าใจว่ารดมีเพื่ออะไรครับ
นี่เล่นไฟซิมูเลเตอร์ที่บ้านน่าจะยังดีกว่าแต่ว่ารอดอปีนี้น่าจะเป็นรอดอออนไลน์โว้นี่เราแตะอยู่เยอะปะวะเอาเมื่อกี้ผมคิดว่าผมยกตัวขึ้นแล้วนะยังไม่ยกตัวขึ้นนะคือผมอยากจะเล่นอะไรบนรันเวย์นิดนึงทุกคนคลิปนี้มันนานมากแล้วปะครึ่งชั่วโมงแล้วไหมฟืบโอ้ยรันเวย์ก็ค่อนข้างยาวอยู่นะใช่ย่อยใช่ย่อยว่ะจะเทคออฟและแลนดิ้งภายในรันเวย์เดียวนะครับดูสิจะทำได้ไหมนี่ยกตัวขึ้นแล้วยกตัวขึ้นแล้วนับแล้วนะแล้วทีนี้จะทำการแลนดิ้งอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเมื่อกี้เสียงเรดิโอเนาะไม่ใช่เสียงขูดเนาะลงยังวะอย่าบอกนะว่าลงตอนไหนวะเนี่ยดูข้างนอกเหอะทุกคนดูงี้แม่งไม่รู้สึกเลยไม่รู้ไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลว้าวว้าวบอยส์เราผมคิดว่าเราจะอยู่บนพื้นอยู่แล้วไม่เมื่อกี้เราลอยอยู่บนอากาศโว้ยอีกแล้วเอาแลนดิ้งเกียร์ลงมาทีหลังได้ไหมนับไหมครับเอาล้อหายทำไมปุ่มมันไม่เวิร์กวะคีย์บอร์ดผมมันเวิร์กนะแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรเป็นที่ either keyboard or the system เป็นที่คีย์บอร์ดไม่ก็เป็นที่ระบบคอมนี่แหละโอเค anyway ยังไงก็ตามเราไม่สนนะครับโอเคเรามาดูกันมาเอามุมนี้เลยเนาะจะได้ชัดๆเลยนะครับเห็นพร้อมกันเลยนะครับเนาะคนดูแล้วก็พูดคุยไปเรื่อยเนาะคลิปที่แล้วคนดูบอกว่าอะไรนะพี่พูดอังกฤษเก่งจังหรือว่าอยากพูดอังกฤษแบบได้แบบนี้บ้างหรือพี่พูดสอนพูดอังกฤษหน่อยหรือว่าแบบนี่ยังใช้ภาษาไทยอยู่ใช่ไหมนี่แบบเป็นฝรั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันแย่มากเลยซ้ำนะผมคิดว่าผมจะพูดได้ดีกว่านั้นอีกโคตรอายเอาตรงๆนี่เอ้ย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 ดูแลนดิ้งดูแลนดิ้งเห็นนะล้อเอียงเอียงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนผมจำชื่อไม่ได้จริงๆแล้วมันต้องนิ่งกว่านี้อีกนะคือมันจะต้องแบบเกือบจะโดนแล้วมันใกล้มากๆแล้วมันก็โฮไว้อย่างนั้นแล้วมันก็ค่อยแตะลงอ่ะเพื่อให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตรงที่มันแตะลงแบบเขาเรียกมันจะนับเป็นฟีดอ่ะฟีดเทียบกับอะไรนะเทียบกับหน่วยเวลาหรืออะไรสักอย่างนึงนั่นแหละเนาะเมื่อกี้พูดมากไปหน่อยนะครับพาเครื่องบินมากินน้ำแล้วกันโอเคนะครับแล้วเก็บล้อได้ด้วยเก็บล้อได้ด้วยว่ะเครื่องแม่งตกเลยนะเอาล้อกลับขึ้นมาได้ดูนะเกมไฟซิมูเลเตอร์ที่เรียลลิสติกมากๆเด้งขึ้นเด้งลงได้ด้วยนะครับเก็บล้อดูนะปุ๊มเอาล้อขึ้นฟืบนี่ติดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะ Microsoft เด้ออยากจะทำให้มันดีๆเนาะแต่โอเคพอละคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนโคตรนานแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยไหนดูสิโอ้43นาทีตายถือว่าแบบผมเล่นไปด้วยเลยเงี้ยนะฮะเนาะโอเคมาเดี๋ยวเทคออฟแล้วลากันไปละนะครับผมควรจะใหญ่กว่านี้ป่ะทุกคนลืมปรับขนาดตัวเองเอาประมาณนี้เนาะไม่ใช่ใหญ่เกินเอาขนาดนี้ก่อนแล้วกันนะลากันไปด้วยฟื้บเทคออฟเอ้ยมีเซสนาอยู่บนรันเวย์นี่เทคออฟที่บ้ามากๆผมว่าน่าจะเทลสไตรค์อยู่นะเมื่อกี้ช่างมันนะฮะนี่ผมจะทำเหมือนว่าเราต้องแลนบนน้ำแล้วผมก็จะแลนบนน้ำแล้วเราก็จะปิดคลิปนี้แล้วกันนะครับวายยายยายยาย
ว้าว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 แลนดิ้งเกียร์ว้าว400ฮะ300 200ว้าว very fast ใช้อันนี้นิดนึง speed brake ป้ายหรือ spoiler หรืออะไรประมาณนั้นนะเนาะเวิร์บอยู่ทันวะถ้าเป็นไอคอน A5 นี่สวยเลยนะเนี่ยแลนบนน้ำได้ไงก็แบบแลนพอดีแต่ว่าลำนี้ก็เอามาแลนด้วยนะครับทั้งที่ไม่ควรจะแลนโอเคเนาะ stop main engine ใช่ไหมครับ control shift E เนาะ start ก็คือ control E นะครับน่าจะ stop แล้วแหละถ้ายังไม่ stop ก็เข้าไปดูใน cockpit กันเถอะนะครับแล้วเราก็ไปปิด E นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้องกด control 7มั้งใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ control อะไรวะคอนโทรล4นะใช่ไหมคอนโทรล3เป็นอันนี้คอนโทรล5เป็นอันนี้คอนโทรล4ตรงนี้พอดีเป๊ะนี่นะครับคอนโทรล4เนาะแล้วก็ตรงนี้คือรันนะครับตรงนี้คือคัตออฟเนาะเราต้องเปลี่ยนเป็นคัตออฟก่อนนะครับนี่นะดึงมาเป็นคัตออฟเนาะสปีดเบรกนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ละอันนี้ก็คือเป็นเบรกพาร์กิ่งนะครับถ้าเบรกพาร์กิ่งของอุ้ยตายถ้าเบรกพาร์กิ่งของAirbus A320 Neo เนี่ยดูนะเบรกพาร์กิ่งของอันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าของ320 Neo เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้แทนเนาะแต่อันนี้กลายเป็นรัดเดอร์แทนนะฮะเนาะแล้วก็ตรงนี้โอเคคัตออฟเรียบร้อยตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร in operate ด้วยใช้งานไม่ได้มีอะไรอีกแล้วก็พวกจอเนี่ยกดได้นะแต่ผมกดไม่เป็นนะทำไงวะมันเหมือนมีปุ่มนิ้วแต่มันกดไม่ได้คอนโทรล3น่าจะได้แล้วอ้าวกดไม่ได้กดไงอ่ะอุ้ย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 เฮ้ยกดไงอ่ะต้องกดอะไรเป็นยังไงอันไหนก่อนหลังinvalid entry อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะต้องไปเรียนรู้ละโคตรเจ๋งกดมั่วมันไม่ค่อยปรับอ่ะอ๋อมันต้องกดตรงพวกนี้ป่ะเอา in operate เหรออ๋อฝั่งเนี้ยกดไม่ได้ฝั่งเนี้ย in operate ปุ่มพวกเนี้ยแต่ถ้าฝั่งเนี้ยกดได้อยู่เฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลบไงอ่ะเคลียร์อ๋อนี่เคลียร์อีนี่ดิเคลียร์สะกดชื่อตัวเองดิ n อยู่ไหนมันไม่ได้เรียงอ่ะ a b c d e ทำไม e เป็นงี้เนี่ย f g h m n เหรอ n เป็นงี้ nO N T นนเฮ้ยเอางี้ดีกว่าอ๋อเคลียร์มันจะลบทีละตัวเนาะถ้าผมพิมพ์เองได้ปะมันไม่ได้นะต้องกดอันนี้ทุกคนคิดว่าผมจะพิมพ์คำว่าอะไร hand มาแล้วน่าจะรู้แล้วนะว่าคำว่าอะไรคำที่มันชมตัวเองอะพิมพ์ช้ามากเลย handsome มีเว้นวรรคปะไม่มีเนาะไม่เป็นไรนี่พิมพ์ชื่อตัวเองเริ่มเร็วขึ้นละ handsome nuns wow this is very true this is fact true fact ชมตัวเองอีกรอบ enter ไม่ work เอาไม่ใช่อันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มีโทรได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเคลียร์ดิ101เหมือนคอร์สนู่นนี่นั่นชอบลงท้ายด้วย101เอา555แล้วกันHandsome nuns 555โอเคทุกคนพอเหอะนี่คืออะไร execute คืออะไรวะ enter info ก็มีอ้าว in operate เฉยเลยกดไม่ได้โอเค never mind นี่มีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือ landing gear นะนี่คือ landing gear down แล้วตอนนี้ดึงขึ้นไม่ได้นี่landing gear not down คือตอนนี้เราอยู่บนพื้นไงมันต้องให้อยู่บนอากาศแล้วมันถึงจะปรับ landing gear ได้เนาะบางทีอยู่บนพื้นเราปรับในเกมได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ปรับนะไม่งั้นเดี๋ยวฟิสิกส์มันจะไม่ถูกต้องนะคือแบบล้อมันอยู่แล้วมันจะหดกลับเข้าไปไม่ได้ไงเพราะมันต้องขูดพื้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแมปกับแพลนปรับได้นี่น่าจะดูนู่นนี่นั่นดูไม่เป็นนะฮะเอาหมุนได้ปะหมุนไม่ได้เมนูดิเล่นเกมได้ไหมจอนี้ไม่ได้มั้งเกินใช้ไงอ่ะใช้ไม่เป็นนี่ปรับอะไรได้บ้างเนี่ย
ม่ใช่เปิดมาอีกเกมหนึ่งแบบเล่นเกมถัดไปแล้วแม่งพังไปหมดเลยนะกดนู่นนี่นั่นเอากดไม่ได้แล้วที่เหลือโอ้ยเศร้าใจผมว่าปุ่มอีเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้อะไรวะอันนี้แม่งน่าจะทำอะไรได้เพราะว่ามันมีแบบคอนโทรลเดี๋ยวนะคอนโทรลอะไรวะเลขอะไรอ่ะคอนโทรลแล้วก็เลข6มั้งใช่ป่ะเออใช่คอนโทรลเลข6แล้วมันมีอันนี้มันเปิดขึ้นมาได้มันสตาร์ทขึ้นมาไงอ้าว in operate ผมใช้ไม่เป็นไม่ก็มันใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นน่าจะเป็นที่หนีบกระดาษอะไรอีกสักอย่างนี่เป็นช่องแอร์แล้วก็เอ้ยมีไมค์ด้วยเหรอแต่ตรงนี้ก็น่าจะ in operate เอ้ยตรงนี้ใช้ได้หรอ clock อ๋อคือจิ้มแล้วมันจะรีเซ็ตนาฬิกาหรือว่าไงมันจะอุ้ยหน้าหายจิ้มแล้วมันจะแบบเห็นหรือไม่เห็นนาฬิกาดูที่นาฬิกาตรงนี้นะ 22.1113 ทุกคนเห็นเวลาที่ผมใช้อัดคลิปใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่นะมันหน่วยอะไรวะอ๋อนั่นมันเป็นไฟลท์ไทม์ว่าบินมา22นาทีแล้วอะไรงี้ป่ะตอนนี้มัน5ทุ่มแล้วจ้านี่อ๋อกดล็อกคล็อกมันก็ขึ้นมาหายไปได้แมปป่ะแมปมันเหมือนจะกดได้แต่มันบอก in operate แล้วอันนี้ in operate ของจริงส่วนอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยทำไมเนี่ยอ๋อแต่มันเป็นสีเหลืองอ๋อมันบอกว่าใช้ไม่ได้โอเคใช้ได้แค่นี้แหละบางอย่างมันใช้ได้บางอย่างมันใช้ไม่ได้นะอ่าฮะนี่ถ้าไหนใช้ได้จะขึ้นสีฟ้าๆแบบนี้นั่นแหละครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันออกมาข้างนอกนี่เกมนี้ก็มันก็ทำอัปเดตออกมาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะแต่ว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็นานมากแล้วทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเล่าให้ฟังนะไปตาม IG ผมได้นะครับ non_vrpilot นะเป็น lower case หมดเลยนะครับเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวพิมพ์เล็กหมดเลยเนาะโอเคไปตาม IG ได้เลยนะครับผมอือฮึเนาะเราก็จะเห็นผมโพสอะไรฮาๆบ้างบางครั้งนะแล้วก็แบบไลฟ์สไตล์บ้างโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับอยากดูอะไรก็เมนไว้เนาะเดี๋ยวเอาไปเป็นออปชันเลือกอีกทีหนึ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับนี่นะครับสมาชิก Silver Pilot ขึ้นไปนะครับก็มี3คนด้วยกันนะครับตอนนี้ปอมสติ๊กชกุลอิสระแล้วก็ต้นปามชัยพลนะครับถ้าอยากมีชื่อขึ้นแบบนี้แล้วก็อยากให้ผมอ่านนะครับก็สมัครเป็นสมาชิก Silver Pilot ขึ้นไปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย